วันนี้เราก็จะมาทำการรักษาแมวโดยการให้น้ำเกลือแมวแมวเราเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพฉี่เป็นตะกอนแล้วก็เสี่ยงเป็นนิ่วคุณหมอสัตวแพทย์ที่เราไปหาก็เลยสอนหมอคนว่าคนให้น้ำเกลือแมวยังไงอย่างน้อย3วันนี้ต้องให้น้ำเกลือติดกันครั้งละ200ซีซีเป็นเวลา3-5วันมีแมวประท้วงตัวหนึ่งหันไปดูแมวบุญมาสิครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้ให้น้ำเกลือนะดูมันฉี่บ้านกระเด็นเขาบอกว่าจะให้น้ำเกลือแล้วเรามาดูอุปกรณ์การให้น้ำเกลือกันนะครับมาต่อกันนะครับอุปกรณ์ที่จะให้น้ำเกลือก็มีหนึ่งอ่ะขวดน้ำเกลือขวดพันเนาะเราจะให้ทีละ200ซีซีมันก็จะมีที่แขวนเนาะมีเลขบอกว่าตั้งแต่พันหนึ่งถึงเท่าไหร่เนาะชุดใส่น้ำเกลือเหมือนให้ผู้ป่วยนะครับชุดใส่น้ำเกลือสำลีแอลกอฮอล์แล้วก็เข็มแทงเพื่อจะให้น้ำเกลือตำแหน่งที่แทงก็อยู่บริเวณด้านหลังคอตรงที่เราขยุ่มจับมันให้อยู่นิ่งๆนะครับนะจับมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางก็สอดเข็มไปเดี๋ยวจะแสดงวิธีทำให้ดูอีกทีนึงนะเนาะมันจะไม่เจ็บตรงนั้นนะครับนะมันก็จะอยู่นิ่งๆให้ประมาณ200ซีซีที่หนังคอการที่ให้น้ำเกลือเนี่ยปกติในคนป่วยทั่วไปถ้าเป็นคนนะก็จะให้ทางเส้นเลือดเนาะให้เขาทางเส้นเลือดดำแต่สำหรับพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆพวกแมวพวกหมาเนี่ยเราสามารถให้ตรงบริเวณใต้ชั้นผิวหนังได้เลยนะครับนะตรงเนื้อเยื่อไขมันเนาะให้ตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวมันจะดูดซึมไปเองกันแต่ละวันนะครับนะเดี๋ยวต่อไปก็มาดูการให้น้ำเกลือต่อเลยนะครับ A few moments later เราก็เตรียมสายน้ำเกลือที่ให้เมื่อกี้นะเสียบเข้าตูดไล่อากาศออกจากสายนะครับนะจากนั้นก็สำลีแอลกอฮอล์นะเช็ดบริเวณที่เราจะทำการปักเข็มมันมูซาหนูจะต้องเจ็บอีกแล้วเหรอไปนะครับเข็มที่จะใช้แทงแมวใช้ไม่ได้ขัดหรือเข็มธรรมดาก็ได้นะแต่พอดีเรามีไม่ได้ขัดสำหรับคนไข้นี่นะครับตรงหนังคอมันดึงขึ้นมาตรงนี้เนาะคอมันก็ยังเป็นแผลอยู่เลยเจ็บหน่อยนะจับหนังคอให้หน่อยแม่จับระหว่างกลางนี้โอเคแทงเข็มนะลูกเก่งๆๆอย่ากัดแม่อย่ากัดปกติมันจะไม่โวยวายนะครั้งนี้มันจะไม่โวยวายกันลูกเป็นการถ่ายที่อันตรายจริงๆนะครับท่านผู้ชมเก่งแล้วเก่งแล้วไม่เป็นไรแล้วปกติแมวไม่น่าดุขนาดนี้เนี่ยทำไมในคลิปเห็นเขาแทงแป๊ะเบาๆก็จบแล้วมันเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมโอ้แล้วดูซิว่าน้ำเกลือมันจะไหลไหมนะครับนะนิ่งกิฟต์ไหลแล้วก็อย่าให้เข็มงอนะจับไปโอ้ลูกความแหละครับเนาะน้ำเกลือก็ไหลลงไปแล้วแล้วก็รอดูขีดให้มันถึงที่เลข800นะครับ200ซีซีเก่งมากลูกนะจะได้หายนะเก่งมันไหลช้าครับทีไรนะน้องแมวคงจะเจ็บนะหลังคอก็เริ่มตุ่ยขึ้นมันคงจะเจ็บหน้าดูสงสัยป้าแทงแรงไปเมื่อกี้นี้โอ้แมวน้องคนเก่งเดี๋ยวหายจัดบ๊ายบายทุกคนครับ